นี่เธอดูเมียคุณเอกลินสิว่าตายทั้งคนเลยดูไม่เห็นเสียใจอะไรเลยแหมเพราะคนนอนป่วยตั้งครึ่งค่อนปีคงทำใจได้แล้วละมั้งแต่มันก็น่าจะจัดให้สมเกียรติกว่านี้สักหน่อยอะนะนี่อะไรงานรดน้ำก็ไม่มีสวดศพสามวันเผาคุณตีคณาเขาปล่อยให้คุณภาวินีทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะนั่นสินี่เขามาตั้งนานแล้วนะยังไม่เห็นคุณตีคณาเลยหรือว่าโกรธพี่ชายที่เอาคนใช้ทำเมียเลยไม่มาเผาผีเลยวินั่นไงลูกสาวคุณตีคณาจำได้อยู่ใช่เหรอใช่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 แล้วล่ะใช่แล้วเธอมาแล้วมาแล้วใช่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 แล้วคุณลุงคะนุชขอโทษนะคะที่ช่วยคุณลุงไว้ไม่ได้ถ้านุชพาคุณลุงออกมาจากบ้านนั้นได้คุณลุงก็คงไม่ต้องมาจากนุชได้อย่างนี้นุชขอโทษนะคะไม่เชื่อหรอกนะว่าลุงฉันจะตายเพราะไม่สบายอ่ะแม่คุณนั่นแหละที่ฆ่าลุงฉันนุชครับผมว่าเราพูดเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่านะพี่ฟ้าหลงเชื่อว่าคุณเป็นคนดีฉันไม่คิดเลยนะว่าสุดท้ายคุณมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ของคุณฉันอยากจะเปิดพินัยกรรมจะเปิดหลังทำบุญ100 วันสามีคุณหรือจะเปิดหลังไว้ทุกเสร็จดีล่ะครับทำไมจะต้องรอนานขนาดนั้นด้วยฉันจะเปิดพินัยกรรมพรุ่งนี้เลยจะเปิดทั้งที่ศพคุณเอกลินยังคาวัดอยู่นี้เหรอครับรอไว้สักพักดีกว่าคืนรีบร้อนไปเนี่ยมีใครสงสัยขึ้นมาเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยเดือดร้อนทั้งคู่นะครับจริงของคุณก็ได้งั้นฉันรอให้เสร็จงานคุณเอกลินก่อนแล้วเราจะพูดเรื่องนี้กันอีกทีเป็นไงว่างไวพัดทุกอย่างโอเคไหมโอเคแล้วไล่หมออยู่ข้างบนกับคุณเอกเฮ้ยวิทย์โทษแกจริงว่ะที่รบกวนบ้านแกแต่ฉันไม่รู้จะไปที่ไหนจริงว่ะเฮ้ยคิดมากไปเพื่อนตามสบายเพราะบ้านเนี้ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วแต่ว่าฉันทำอะไรกันอย่างนี้ดิวะทำไมแกกับคุณเอกเนี่ยต้องทำอะไรพี่เลนอย่างนี้ด้วยวะมีคนปองร้ายคุณเอกเขาอยู่ได้อีกไม่นานเขาต้องการที่ปลอดภัยและไอ้คนนั้นมันเป็นใครวะทำไมคุณเอกถึงคิดว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันจะตามฆ่าเขาไปได้ทุกคนทุกแห่งขนาดนี้นี่ถึงขนาดต้องแกล้งตายแล้วมันหลบอยู่ในบ้านฉันเนี่ยนะเฮ้ยก็ทีวะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปดูคุณเอกหน่อยตามสบายเว้ยงานศพฉันมาเหรอครับ ทุกคนเชื่อสนิทนะครับว่าคุณนะตาจริงๆขอบใจมากนะคุณเองก็ดูดีขึ้นมากนะครับผมดีใจด้วยฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างเรื่องอะไรครับฉันอยากพบยายตรีคุณตรีคณาเนี่ยหายตัวไปครับครับคุณตรีคณาหายสาบสูญไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับหายไปพร้อมกับผู้หญิงที่คุณตรีคณาเชื่อว่าเป็นคุณดุจดาวภรรยาเก่าของคุณคุณเอกครับเป็นไรหรือเปล่าฟังได้ดีนะเพื่อนฉันเป็นคนที่ควรจะตายไปซะนานนะที่ฉันมีลมหายใจอยู่ทุกวันเนี่ยเพียงเพื่อจะได้พบหน้าของดุจดาวยายตรีเป็นความหวังเดียวของฉันฉันต้องพบยายตรีให้ได้ได้โปรดเลยนะนึกว่าเห็นแก่คนที่ใกล้จะตายอย่างฉันด้วยฉันต้องพบตรีคณาให้ได้ช่วยฉันด้วยนะพันตั้งแต่วันที่ทั้งสองคนหายตัวไปทั้งคุณตรีนุชฟ้าสายแล้วก็สายลมพยายามตามหาอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยฟ้าสายกับสายลมมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยคนที่คุณตรีคณาคิดว่าเป็นภรรยาเก่าของคุณนะก็คือน้าไข่มุกแม่ของฟ้าสายแล้วก็สายลมแม่ของดิฉันสอนไม่เสมอค่ะว่าถ้าเราทำให้คนที่เรารักมีความสุขเราก็จะมีความสุขที่ผมช่วยท่านเนี่ยเพราะผมเห็นว่าท่านกำลังเดือดร้อนไม่ได้ช่วยเพื่อหวังเงินหรือสิ่งตอบแทนอย่างอื่นจะคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ครับแม่ผมสอนไว้อย่างนั้นเสมอคือน้องมีข่าวดีจะมาบอกพี่เอกนะคะเมื่อกี้เนี้ยมีคนโทรศัพท์เข้ามาค่ะบอกว่าจะพาพี่ดาวกับยายหนูมาคืนให้พี่เอกค่ะแล้วถามว่าไม่ใช่คนที่ฉันรอคอยไปตลอดชีวิตแล้วก่อนฉันเอาเรื่องเธอแน่เลยนะแล้วอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะคือเท่าที่นุชเห็นน่ะทั้งรอยยิ้มแล้วก็รูปหน้าเหมือนกันมากเลยค่ะมันเป็นไปได้จริงๆเหรอดุจดาวเธอยังคงมีชีวิตอยู่เหรอเอวิทบอกว่าแกมีเรื่องจะคุยกับฉันเหรอมีเรื่องอะไรวะฉันอยากคุยกับแกเรื่องคุณเอกรินเรื่องคุณเอกใช่ทำไมคือตอนนี้เนี่ยนะมะเร็งมันลามไปทั่วตัวคุณเอกแล้วฉันหนักใจจริงๆเฮ้ยแต่ตะกี้นี้คุณเอกยังคุยฉันดีๆอยู่เลยนะเว้ยท่าทางก็ไม่เห็นเป็นคนใกล้ตายที่แกว่าเลย ฉันเองก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเอกเขาเข้มแข็งได้ขนาดนี้แต่แกก็อย่าชะล่าใจไปนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาก็ได้นี่แกหมายความว่าไงจากสภาพร่างกายคุณเอกตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะหยุดหายใจได้ทุกวินาทีพร้อมหยุดหายใจได้ทุกวินาทีนี่แปลว่าคุณเอกกำลังจะตายแล้วใช่เขาพร้อมที่จะจากเราไปได้ตลอดเวลาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะได้อะไรแกก็รีบหาให้เขาก็แล้วกันนะเขาจะได้จากเราไปอย่างมีความสุข